จะมาแนะนำคือเพลงที่มีชื่อว่าเนิบเนิบครับ เดี๋ยวถามก่อนเลยสี่หนุ่มเขานำมารวมกันได้ยังไงเนี่ยคือแต่ละคนคาแรคเตอร์ของแต่ละคนจะแตกต่างกันมาก ใครจะตอบพี่ตังโมให้ได้ยินได้บ้างครับอันเล็กคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับให้น้ำแข็งตอบไปกันครับต้องเป็นน้ำแข็งด้วยใช่ไหมเอออะไรนะครับพี่ต้องเป็นน้ำแข็งด้วยใช่ไหมคะโอเคทีนี้ไหมผมคาแรคเตอร์ที่แตกต่างของเราทุกคนใช่ไหมครับค่ะแตกต่างกันยังไงก็คือจริงๆเราแน่นอนว่าเรามาจากการประกวดนะครับเราค่อนข้างจะทุกคนนะครับที่ผมรู้สึกคือจะมีความเป็นศิลปินอะไรค่อนข้างสูงครับก็เลยจะมีแนวแล้วก็มีการฟังเพลงที่แตกต่างกันมาที่ชัดเจนก็คือทุกคนจะมีแนวดนตรีที่ชัดมากว่าคนนี้ชอบแบบนี้คนนี้ชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ครับแต่ผมรู้สึกว่าการที่มันแตกต่างเนี่ยมันเป็นข้อดีในการที่เราจะมารวมตัวกันเพราะว่าถ้า4คนนั้นไม่ชอบดนตรีที่มันเหมือนกันเนี่ยแน่นอนว่าดนตรีมันก็จะมีทิศทางแค่ทิศทางเดียวครับแต่นี่คือค่ะฮะแต่นี่คือเหมือนกับว่าเรา4คนก็จะเอาความชอบหรือรสนิยมส่วนตัวเนี่ยมาผสมผสานกันให้มันเกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาใช่ครับค่ะรวมถึงเพลงนี้ด้วยไหมคะซิงเกิลนี้เนิบๆเนี่ยมันเป็นการผสมผสานของทั้ง4คนเลยไหมใช่ครับคือทุกคนจะมีการออกไอเดียแล้วก็ออกความคิดในการทำดนตรีเกือบทั้งหมดเลยครับใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าพี่ฟังในเพลงที่ในเขาเรียกอะไรในดนตรีของเพลงเนี่ยจะมีค่อนข้างหลากหลายใช่เขาเรียกว่าเป็นแนวดนตรีประมาณไหนคะอย่างนี้แนวดนตรีประมาณไหนล่ะครับถ้าจำกัดให้มันแคบที่สุดก็น่าจะเป็นอัลเทอร์เนทีฟป๊อปอ้าวจริงๆก็ไม่แคบสุดแล้วเพราะมันจริงๆแล้วมันมีอะไรข้างในมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรข้างในอีกมากมายที่ต้องลองฟังดูครับเพราะว่าทุกคนก็จริงๆทุกคนไม่ได้พยายามจะใส่ความที่ตัวเองชอบเข้าไปในเพลงแต่พยายามทำให้ทุกอย่างออกมากลมกลืนที่สุดมากกว่าค่ะก็เอาความชอบของแต่ละคนมารวมๆกันแล้วก็ทำให้ออกมาให้มันกลมกลืนกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกลายเป็นซิงเกิลนี้เนิบๆซึ่งเพลงฟังแบบแปลกอะคือเราต้องบอกว่าแปลกเพราะว่ามันจะมีทั้งแบบคือมันให้ความรู้สึกของคำว่าเนิบๆจริงๆใครจะอธิบายให้พี่แตงโมฟังได้บ้างว่าทำไมมันถึงให้ความรู้สึกอย่างนี้ได้เพราะจะให้เฟรมอธิบายคำว่าเนิบๆแล้วนะครับโอเคเฟรมเนิบสุดแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ ใช่นะโอเคค่ะครับสำหรับเพลงเนิบๆนะฮะก็ความหมายเพลงก็เป็นประมาณเกี่ยวกับว่าชีวิตของใครสักคนนะที่มีชีวิตแบบน่าเบื่อน่าเบื่อหน่ายเนิบเนิบแบบเซ็งชีวิตไปวันๆทำอะไรก็แบบเซ็งๆไปหมดนะครับใช่แต่ว่าถ้าตามความหมายเพลงนะฮะก็จะเป็นแบบประมาณว่าอกหักแล้วเซ็งกับความรักอยากเจอกับความรักที่แบบสดใสแบบเป็นแบบไงอ่ะทำให้แบบเราตื่นเต้นอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันจะมีท่อนร้องท่อนหนึ่งท่อนร้องท่อนหนึ่งของมันเป็นคำถามของตัวเองใช่ไหมมันจะเป็นเสียงคล้ายๆเสียงแบบเสียงโฟนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไอ้ตรงท่อนนี้ใครร้องอ๋อเบนจามินร้องครับผมท่อนนั้นอ๋อเป็นเบนจามินร้องนะแล้วก็ต่อด้วยแบบมันจะต่อด้วยอีกท่อนหนึ่งซึ่งมันจะเป็นดนตรีที่แบบหนักขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยมีเส้นลายดนตรีเยอะขึ้นอันนี้เป็นเสียงของใครท่อนพรีฮุกจะเป็นเสียงของผมอ๋อเสียงของเฟรมอืมค่ะแล้วก็ท่อนฮุกก็จะพี่โปเต้ร้องท่อนฮุกแรกร้องท่อนฮุกหลังๆก็มีผมนะฮะกับพี่โปเต้ร้องด้วยกันอืมแต่พี่น้องแข่งก็จะเป็นทุกเสียงประสานเสียงสูงอะไรเงี้ยจะเป็นเสียงเดียวพูดง่ายๆทั้ง4คนจะเข้ามาผสมผสานกับเพลงนี้ได้แล้วก็แต่ละคนก็เอาคาแรคเตอร์ของตัวเองเข้ามาทำให้มันเกิดเป็นตัวเด่นของเพลงนี้นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นการผสมผสานได้ดีจริงๆคือมันจะแบบว่าคือมันแบบเขาเรียกว่าโยกได้นิดๆอะประมาณนั้นมั้ยต้องการที่จะสื่อโยกได้นิดโยกได้นิดแต่ว่าหัวจะหมุนหัวจะสายกับโดนกระชากนะพอฟังอินโทรอย่างนี้เต้นนะตุ่มตุ่มอะไรอย่างนี้อืมใช่เพราะพี่เห็นว่ามันจะมีดนตรีเยอะขึ้นใช่ไหมคะอืมค่ะเนื่องจากว่ามากันถึง4คนด้วยกันดนตรีก็เลยทำให้เราได้ฟังดนตรีที่หลากหลายขึ้นในเพลงนี้นั่นเองแล้วก็พูดถึงMV กันบ้าง MV นะครับใช่ตอนนี้ได้ชมกันแล้วใช่ไหมคะยังครับต้นเดือนมีนาได้ชมแน่นอนต้นเดือนมีนาเรียบร้อยครับผมคือแบบทุกคนพี่เชื่อว่าหลังจากที่ได้ปล่อยซิงเกิลไปแล้วทุกคนอยากเห็น MV มากมากพอจะย้ำๆได้ไหมคะประมาณได้เลยครับเพลงเนิบๆนะครับความหมายเพลงก็แบบว่าประมาณเป็นค
คนพูดจะเป็นคนที่แบบเซ็งกับชีวิตอะไรเงี้ยอะไรก็เนิบเนิบไปหมดเราก็เลยจำลองเหตุการณ์จำลองแบบว่าสถานการณ์ของตัวละครเป็นแบบอาชีพที่แบบน่าจะที่เราคิดว่าแบบอาชีพที่แบบทำแล้วแบบมันน่าจะจำเจน่าเบื่ออะไรเงี้ยฮะก็เราได้จำลองสถานที่หนึ่งคือซุปเปอร์มาร์เก็ตครับผมก็จะมีสี่อาชีพที่แบบผมสี่คนพวกเราสี่คนนะฮะก็จะแตกต่างออกไปที่หนึ่งก็เป็นยามที่น้ำแข็งก็เป็นเรียกว่าอะไรนะคนขายเนื้อเป็นเซลล์ที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างงี้คนขายเนื้อใช่ที่โปรเต้เป็นพนักงานเช็คสต็อกเช็คของคือทั้ง4หนุ่มจะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ใช่ประมาณว่าชีวิตก็จะวนเวียนกันอยู่ประมาณนี้ค่ะเบื่อส่วนของผมก็แบบขาดไม่ได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตต้องมีก็คือแคชเชียร์ถูกต้องครับใช่ก็แต่ละคนก็แบบแต่งตัวกันแบบโอ้โหแบบผมว่าแต่งเห็นปุ๊บเลิกร้องเพลงดีกว่าไปเป็นแบบพนักงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนเขาจะไม่กล้าสมัครเป็นพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตก็ตรงนี้ละมั้ยอ้าวเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องได้ดูกันแน่นอนต้นเดือนมีนาคมนี้ใช่มั้ยคะค่ะแต่อยากแอบแย้มอีกนิดนึงนะก็แบบเนื้อเรื่องเราก็เป็นพวกแบบเนิร์ฟเซ็งๆแต่ว่ามีวันนึงที่แบบนางเอก MV มาครับผมแบบพอนางเอกมามีผู้หญิงสวยๆมาปุ๊บแต่ละคนก็แบบแข่งกันจีบอะไรเงี้ยเพื่อจะได้มาครอบครองครับแล้วพอจะแย้มต่อได้ไหมคะว่านางเอก MV เพลงนี้เป็นของเป็นใครอะไรอย่างนี้ได้ค่ะครับผมก็ได้รับเกียรติจากหงหยก AF10 ครับผมมาแสดงเป็นน้องใหม่ด้วยนั่นเองนะคะใช่ใช่ซึ่งน่าติดตามมากต้นเดือนมีนาคมนี้ได้ชมกันทั่วประเทศอย่างแน่นอนกับ MV เพลงเนิบเนิบนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้สามารถที่จะหาฟังกันได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าปล่อยออกมาแล้วเป็นไงผลตอบรับหลังจากที่ปล่อยมาได้กี่สัปดาห์แล้วคะเนี่ยปล่อยมาได้ประมาณ2-3 สัปดาห์เกือบเดือนแล้วฮะรู้สึกมีคนเนิบเนิบตามบ้างไหมคะตอนแรกบอกชื่อเพลงเขาว่าเนิบเนิบนะเขาก็คาดหวังไปแล้วเป็นเพลงแบบชิวๆหรือเพลงช้าๆอะไรเงี้ยอันนี้เสียงใครเนี่ยเสียงเฟรมใช่ไหมเฟรมซึ่งเฟรมเป็นคนที่พูดคำว่าเนิบเนิบได้เพราะมากนะตัวเองขออีกรอบจริงงั้นผมสามารถเอาให้พ่อกว่านี้ได้นะเพราะเนิบเนิบจริงเหรอลองฟังดูนะฮะโอเคเดี๋ยวได้ฟังตอนท้ายแน่นอนเดี๋ยวกำลังจะเล่นมุกเลยฮะอ๋อเหรอเดี๋ยวสิเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเข้าเรื่องกันโอเคก็ฟังแล้วมีผลตอบรับมายังไงบ้างก็หลายๆคนชอบครับผมแบบว่าเป็นเพลงสนุกสนานอะไรอย่างนี้ก็เพลงซิงเกิลที่แล้วของวันเวทีเกตเป็นเพลงช้าชื่อเพลงหน้าเดิมก็แบบเป็นเพลงอกหักอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยเรามาตบด้วยเพลงสนุกครับผมก็มีหลากหลายอารมณ์คนฟังก็ชอบกันนะคนที่ใครติดตามก็แบบเข้ามาชอบก็บอกว่าชอบนะฮะใครบอกไม่ชอบเดี๋ยวเราไปตอบไม่ใช่ล้อเล่นนะฮะคือจริงๆฟังเพลงเศร้ากันมาเยอะแล้วอยากจะเห็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆของ4หนุ่มนี้บ้างโดยเฉพาะเฟรมใช่ไหมเพราะว่าปล่อยเพลงเศร้ามาเยอะตลอดนะคะก็ยังไงติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยกับวันเวทีเกตคงจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เรานี่เป็นซิงเกิลที่6แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะเอาเป็นว่านี่แหละส่งท้ายเลย ก็คงจะเดี๋ยวให้ฝากถึงการดาวน์โหลดหรือว่าหาฟังก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาที่ท่อนฮุกที่วันนี้เฟรมใช่ไหมคะจะเป็นคนร้องให้เราฟังอ๋อเดี๋ยวร้องด้วยกันร้องด้วยกันโอเคงั้นเดี๋ยวฝากเรื่องของดาวน์โหลดค่ะดาวน์โหลดกับช่องทางการติดต่อนะครับถูกต้องช่องทางการติดต่อนะครับก็พวกเรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทั้งหมด4ช่องทางนะครับทั้ง Twitter Instagram Facebook แล้วก็ YouTube Channel นะครับเราใช้ชื่อ user นะครับใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับว่า One Way Ticket Boy นะครับเซิร์ชเข้าไปที่ตัวนี้เจอหมดเลยในทั้ง4โอเค One Way Ticket นั่นเองเจอ Boy เด็กผู้ชายครับ One Way Ticket Boy อ๋อมี Boy ด้วยใช่ครับก็ติดตามพวกเราได้ติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราได้นะครับใครที่ชอบหรือใครอยากจะรู้จักเรามากขึ้นก็ฝากช่องทางพวกนี้ด้วยครับค่ะแล้วก็ท้ายสุดเลยก็คงจะให้ทั้ง3หนุ่มวันนี้มากัน3คนนะคะได้ฝากเพลงเพราะๆกับชาวสระบุรีเลยกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าเนิบๆครับงั้นไปฟังเลยครับผมค่ะครับได้ยินไหมได้ยินไหมเข้ามาตั้งหัวใจคนคนนี้ไม่ได้หายพร้อมที่จะรักขอแค่ความจริงใจที่ตัวนี้มีตาในทุกๆ
เย้และเราคงจะได้มีโอกาสเจอกันที่สระบุรีกันบ้างนะคะซีนุ่มจากวันเวทที่เกตนะคะเฟมโปเต้น้ำแข็งและเบนนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากเลยมามอบเพลงเพราะๆให้กับชาวสระบุรีนะคะแล้วก็95 Vlight FM ของเรากันด้วยขอบคุณทั้ง3หนุ่มวันนี้ด้วยค่ะครับขอบคุณชาวสระบุรีแล้วก็ Vlight FM ครับโอเคสวัสดีบ๊ายบายค่ะครับ